จูปิเตอร์คิงเป็นหุ่นยนต์ป้องกันขนาดยักษ์ที่สร้างขึ้นโดยกองทัพริเบิลเพื่อป้องกันโรงงานลับมีเกาะหนาเพื่อป้องกันเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ภายในตัวส่วนหัวหุ้มด้วยเกราะเบาซึ่งมีลักษณะคล้ายกับหัวของหุ่นยนต์ของเล่นทำหน้าที่เป็นจุดอ่อนอาวุธยุทโธปกรณ์ประกอบด้วยพอดขี่ปนาวุธที่แขนซ้ายซึ่งช่วยให้หุ่นยนต์ยิงขีปนาวุธติดตามได้แขนขวาของมันสามารถเปลี่ยนรูปแบบเพื่อทำลายพื้นด้านหน้าได้ดวงตาสามารถยิงลำแสงเลเซอร์ได้มันมีสะดือที่สามารถสร้างขีปนาวุธขนาดใหญ่ได้การต่อสู้กับจูปิเตอร์คิงเกิดขึ้นในห้องที่ไม่มีที่สิ้นสุดพร้อมด้วยแอ่งโลหะล้อมเหลวที่อยู่ใต้พื้นในการต่อสู้มันจะเคลื่อนที่ไปทางด้านขวาอย่างต่อเนื่องในขณะที่โจมตีด้วยการยิงขีปนาวุธนำวิถีหลายลูกยิงเลเซอร์จากดวงตาและทำลายพื้นหลังจากได้รับความเสียหายจำนวนหนึ่งมันจะใช้ขีปนาวุธขนาดใหญ่ที่เอาออกมาจากสะดือกระแทกเข้ากับพื้นและสร้างลูกไฟออกมาจูปิเตอร์คิงเวอร์ชันดั้งเดิมจูปิเตอร์คิง MK2 เวอร์ชันปรับปรุงพร้อมการเปลี่ยนแปลงด้านกราฟิกดูเหมือนว่าเวอร์ชันนี้จะไม่มีตาเลเซอร์แต่อาจเป็นไปได้ว่ามันแค่ไม่ได้ใช้และมันยังหุ้มเกราะที่ดีกว่าของเดิมมากจูปิเตอร์ควีนอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งถูกสร้างโดยกองทัพโทเรมิกมันใช้ตาเลเซอร์เป็นการโจมตีปกติและใช้ไพโลอาร์มสำหรับการโจมตีพิเศษโกลเด้นจูปิเตอร์มันใช้ไพโลอาร์มและเลเซอร์เป็นการโจมตีและการโจมตีทั้งสองแบบจะสร้างลูกไฟเพื่อสร้างความเสียหายกับศัตรูถ้ามันกำลังโจมตีมันจะไม่สามารถถูกทำลายได้จนกว่าแอนิเมชันจะจบลงต่างจากรุ่นก่อนสายฟ้าที่สร้างขึ้นก่อนการใช้เลเซอร์จะสามารถสร้างความเสียหายได้มินิจูปิเตอร์คิงเวอร์ชันจิ๋วที่ปรากฏตัวครั้งแรกใน Metal Slug Defense เป็นรางวัลพิเศษสำหรับการดาวน์โหลด20ล้านครั้งมีคุณสมบัติเหมือนกันแต่ต่ำกว่าและมันยังกลับมาใน Metal Slug Attack JQ032 มินิเวอร์ชันจิ๋วของจูปิเตอร์ควีนควบคุมโดยแคโรไลน์มินิจูปิเตอร์คิง MK2 เวอร์ชันจิ๋วของจูปิเตอร์คิง MK2 มันแข็งแกร่งกว่ามินิจูปิเตอร์คิงรุ่นดั้งเดิมสกายจูปิเตอร์คิงที่ล้อรางของมันถูกแทนที่ด้วยจรวดสามารถยิงพอร์ตที่เรียกว่าจูปิเตอร์คิงเฮดได้และยังสามารถยิงขีปนาวุธได้อีกด้วยสกายจูปิเตอร์ควีนเวอร์ชันของสกายคิงที่สร้างโดยแคโรไลน์ระหว่างที่เธอถูกจองจำในกองทัพริเบิลมันเรียนแบบการโจมตีพิเศษของรุ่นริเบิลดวงตาสามารถปรับให้ยิงเลเซอร์ใส่ศัตรูได้สกายจูปิเตอร์ควีน MK2 สกายควีนเวอร์ชันดัดแปลงเพื่อให้ผู้นับถือศาสนาของทอริไมออสใช้โดยมีการปรับเปลี่ยนลำแสงดวงตาเพื่อให้กินพื้นที่เป้าหมายด้วยเปลวไฟจูปิเตอร์วิงสกายคิงที่สร้างโดยกองทัพริเบิลโดยใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยมีการเพิ่มปีกบนหลังมันทำงานเกือบจะเหมือนจูปิเตอร์คิงยกเว้นแต่ว่าสามารถยิงขีปนาวุธจากด้านบนไปยังตำแหน่งของศัตรูได้จูปิเตอร์แทงปืนใหญ่ขนาดยักษ์ที่พัฒนาโดยกองทัพริเบิลดัดแปลงเพื่อความคล่องตัวและอำนาจการยิงที่มากขึ้นแขนของมันถูกแทนที่ด้วยบลาสเตอร์พลังงานและมีปืนใหญ่เพิง2กระบอกอยู่บนไหล่จูปิเตอร์แทง MK2 การโจมตีของมันคล้ายกับแบบแรกแต่เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าแทนจูปิเตอร์คิงเฮดหัวที่ถูกเรียกออกมาโดยสกายจูปิเตอร์คิงพวกมันยิงลูกบอลพลังงานเป็นการโจมตีปกติและอาจพุ่งชนศัตรูเป็นการโจมตีฆ่าตัวตายเพอร์เฟกต์จูปิเตอร์คิงอาวุธขั้นสูงสุดที่พัฒนาโดยกองทัพริเบิลมันมีคุณสมบัติด้านหุ่นยนต์มากกว่ารุ่นก่อนๆมากมันถูกควบคุมโดยทั้งดอนัลด์มอร์เดนและอาร์เรนโอนิลโจมตีด้วยการกระทืบและหมัดอันทรงพลังเมื่อร่างกายส่วนล่างถูกทำลายอาร์เรนจะพยายามยกร่างกายส่วนบนขึ้นด้วยความแข็งแกร่งเหนือมนุษย์โดยทำหน้าที่เป็นขาของหุ่นยนต์ในรูปแบบนี้เพอร์เฟกต์จูปิเตอร์คิงจะใช้หมัดประชิดอันทรงพลังและใช้ปืนใหญ่2แขนพร้อมด้วยดวงตาเลเซอร์ในการโจมตีพิเศษเจเนโรรูปแบบของจูปิเตอร์คิงที่ใช้เทคโนโลยีมาเชียนไฟร์ไฟสร้างขึ้นโดยทั้งกองทัพริเบิลและโทเรมิกเรเมนเพื่อปกป้องห้องปฏิบัติการและโรงงานในเครือพันธมิตรต่างจากจูปิเตอร์คิงรุ่นก่อนๆตรงที่รุ่นนี้โจมตีด้วยพลังงานทรงกลมเสาพลังงานและยิงเลเซอร์จากแขนกลของมัน